สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาโชว์ความงดงามอลังการของพระเครื่องสายประวัติศาสตร์ที่อาจารย์สุรพลบอกว่าไม่ควรเรียกว่าพระลิเกหรือพระสายวังของอาจารย์สุรพลสารไม้สักนะครับอาจารย์ครับทำไมถึงไม่อยากให้เรียกว่าพระลิเกเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นพระที่สร้างตั้งแต่สมัยร.4 ร.5 นู่นเป็นพระประวัติศาสตร์ซึ่งสร้างไว้ซึ่งคนก็คิดว่าเป็นพระลิเกแต่ความจริงไม่ใช่ครับบรรทัดเป็นพระที่สายวังเขาสร้างโดยตรงครับผมเพราะนั้นผมก็อยากจะบอกว่ามันเป็นสายประวัติศาสตร์ไม่ใช่สายวังสายวังสายลิเกอาจารย์สุรพลอันนี้เป็นอะไรเข้าใจว่าเป็นอันนั้นมันสมเด็จนะเป็นสมเด็จรุ่นแรกที่ท่านทำให้วังอ่ะครับเป็นสมเด็จในสมประตูมั่งสมเด็จในอะไรอ่ะต่างๆนานาเข้าใจว่าเป็นพระบูชานะใช่พระสำเร็จทำให้เป็นพระบูชาทำให้เป็นพระบูชานะครับอันนี้เป็นงานสายวังเหมือนกันอันนี้ไม่ใช่อันนี้หลวงพ่อน้อยวัดธรรมศาลากาลาไม่มีตากาลาไม่มีตากาลาไม่มีตาหลวงพ่อน้อยวัดธรรมศาลาผมครับทำไมอาจารย์ได้ไปไหนนานนะนานมากแล้วครับอันนั้นครุฑเหมือนกันครุฑเหมือนกันครุฑสายวังครับผมนี่แบบสายวังนั่นพวกสายวังนะครับเป็นพระสมเด็จที่ความพิเศษคือเรืออะไรครับเรือบรรทุกพระธาตุนะครับเรือบรรทุกพระธาตุบรรทุกพระธาตุครับผมที่ขาวๆเนี่ยเป็นพระธาตุครับผมที่ขาวๆนั้นเป็นพระธาตุแล้วมีน้ำเต้าดูดซับเองมีน้ำเต้าดูดซับครับโอเคมีตะกรุดครับมีตะกรุดสีต่างๆนะครับแล้วก็มีลูกนิมิตลูกอมครับผมแต่ในรูปอมนี่เป็นรูปพระสมเด็จนะครับมีพระสมเด็จองค์เล็กนะครับถ้ามองดีๆในตะกรุดนี่ก็เป็นพระสมเด็จเลยครับองค์เล็กๆอันนี้ก็เป็นสายวังนะครับครับแต่ที่อลังการคืออะไรครับอาจารย์นี่ก็คือแผ่นสมเด็จพระจันทร์โตครับผมซึ่งประดับด้วยหยกแล้วก็ทับทิมแล้วก็เป็นกระจกกระจกนะครับแล้วก็เป็นพระสมเด็จอันนี้อาจารย์ได้มากี่แผ่นได้มาทั้งหมดจากสายวังนี่ก็ประมาณขนาดนี้ปานนี้ได้มากี่แผ่นถ้าแบบนี้แผ่นหนึ่งมีร.5อีกแผ่นหนึ่งแล้วก็มีอะไรวะอีกแผ่นจำไม่ได้พระเจ้าตากหรือมีร.5มีพระเจ้าตากเลยอ๋อมีพระเจ้าตากอีกแผ่นหนึ่งผมเคยคุ้นใช่พระเจ้าตากแผ่นแต่ที่นี่มันไม่พอตั้งแล้วไงพอวางแล้วมันก็เดี๋ยวเที่ยวหน้าก็มาถ่ายใหม่ก็ค่อยมาตั้งครับผมอันนู้นเป็นคาถาสายวังเหมือนกันนะครับที่เห็นนะครับอันนี้เป็นตู้เป็นตู้เป็นตู้ซึ่งสำหรับใส่พระอีกใส่พระเนี่ยนี่นะครับนี่ก็สายวังอาจารย์เป็นไม้สักไหมอันนั้นเป็นไม้สักไม่แน่ใจเพราะก็ทาสีมาครับผมนี่นะครับอาจารย์เสน่ห์ของพระสายวังนี้อยู่ตรงไหนครับอยู่ที่การประดับหยกครับผมการประดับทับทิมแล้วฝีมือฝีมือที่เขาประดับเนี่ยโอ้โหเก่งมากใครเจอแผ่นๆอย่างนี้อย่างรูปน้ำเต้าอย่างนี้นะครับครับรูปน้ำเต้าหรืออันอย่างเงี้ยนะครับคือเช่าเก็บไว้ได้ได้เลยครับไม่แก่หรอกครับถึงลิเกมันก็ค่าแรงก็หลายจังแล้วถึงถ้าไม่ถึงพันเนี่ยซื้อไว้เลยเพราะว่าอย่างเงี้ยนะครับสวยๆอย่างเงี้ยถ้าไม่ถึงพันซื้อไว้เลยครับผมถ้าหลายพันคิดหน่อยครับว่าคืองานศิลปะก็แล้วแต่ศิลปะที่ละเอียดนะครับนี่นะครับคือพระเสน่ห์ของพระสายวังครับอาจารย์งานประกวดพระที่ผ่านมาของอาจารย์สายวังได้รับความนิยมเยอะไหมเยอะครับมีส่งหลายร้อยองค์มีส่งหลายร้อยองค์เลยนะแล้วคัดออกก็หลายร้อยองค์มีเก๊เพราะมันเป็นพลาสติกไงอ๋อมีเป็นเรซินเป็นเรซินแล้วก็ต้องเข้าใจนะครับว่าแล้วก็เป็นกระจกเป็นกระจกแต่เป็นกระจกเขายังค่อยช่วยยังเป็นของแท้อยู่มันแท้ระดับหนึ่งแต่ไม่ใช่หยกไงเราต้องการหยกอย่างเดียวอ๋อตอนนี้พระสายวังที่เรานั่นน่ะเราต้องการหยกอย่างเดียวครับที่เป็นแก้วเนี่ยเรายังไม่ได้บรรจุไว้เราคัดออกก่อนคัดออกก่อนเพราะว่าเราเล่นหยกอ๋อที่ปรากฏเล่นที่เป็นหยกก่อนใช่เล่นหยกก่อนเอามาตรวจสอบได้เพราะมีคนเช็คหยกให้นะครับใช่ครับอาจารย์แต่ก่อนนู้นไม่ค่อยภูมิใจที่มีพระสายลิเกพูดเนี่ยพระสายวังสายประวัติศาสตร์เราเก็บไว้ของเราภูมิใจของเราคนเดียวไงครับผมแต่ไม่กล้าเผยแพร่ก็คือเผยเพราะว่าเรามันสมมติเราเผยแพร่คนเดียวเนี่ยนะครับเขาจะยังไงอ่ะครับผมใช่ไหมทีนี้มีคนเดียวก็เผยแพร่แล้วเราก็เอาเผยแพร่เขาบ้างครั
ให้รู้ว่าเราก็มีนะครับเท่านั้นเองครับผมตอนในงานประกวดพระเนี่ยมีคนมาแลกเปลี่ยนความรู้ยังไงพระสายหวังอาจารย์เยอะครับมาอาจารย์เล็กขออาจารย์น้อยเลยคือมาถามว่าแท้ไม่แท้มาโวยวายว่าพระของเขาหยอกของเขาแท้อย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้ครับโอ้ยผมบอกไอ้ของคุณไม่แท้บอกของเขาโอ้ยโวยวายใหญ่เลยนัดผลสุดท้ายนะพอเอาเครื่องมาตรวจให้เงียบเลยอ๋อคือพระสายวังเนี่ยครับถ้าเป็นหยกเนี่ยต้องตรวจด้วยเครื่องเท่านั้นใช่ครับอย่ามาตรวจด้วยกล้องส่องนะส่องก็รู้แล้วส่องก็รู้แล้วสำหรับคนเชี่ยวชาญนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าของเขาแท้บอกได้เขาบอกได้แต่เขาบอกได้ไม่แช่คือการตรวจสอบพระของแต่ละสนามไม่เหมือนกันต้องยอมแล้วครับถ้าแท้เนี่ยแท้ด้วยเครื่องหรือแท้ด้วยปากครับขออาจารย์แท้ด้วยเครื่องแท้ด้วยเครื่องเอานี่ถึงนี้ลงทุนเครื่องตรวจหยกมาแล้วนะครับครับเพื่อที่จะให้การสะสมพระสายวางเป็นมาตรฐานครับผมจริงๆแล้วแก้วสารพัดเป็นแก้วมีงานแก้วมีสายวางมีครับเป็นการแก้วมีแต่ขออาจารย์ไม่ได้จัดประกวดนะครับที่เป็นแก้วแต่ที่เลวร้ายที่สุดคือเป็นเลซินแล้วขายเป็นวังขายเป็นมรกตให้ขายเป็นหยกอันนี้ต้องระวังให้มากนะครับเขาทำได้เหมือนเพราะว่าทำได้เหมือนมากครับได้เหมือนมากอาจารย์พุทธคุณของพระสายวังแรงไหมแรงเพราะสายวังเนี่ยปลูกเสกโดยสมเด็จโตและปลูกเสกโดยพระแก้วมรกตครับผมเพราะว่าปลูกเสกในวัดพระแก้วครับผมใช่ไหมแล้วก็ยังมีเกจิรุ่นเก่ามาปลูกเสกครับเพราะนั้นถ้ารุ่นนี้ถ้าคนจับพลังได้จะรู้ว่าแรงมากครับผมหน้าครบไม่ใช่หน้าสะสมหน้าสะสมหน้านิมนต์ขึ้นคอด้วยซ้ำไปอุ้ยมีใจใหญ่ๆมันมีเล็กอ๋อพระสายวังเมียแต่ที่เล็กๆก็มีฮะมีเป็นสมเด็จอย่างนี้มันเล็กยังไงมันก็ใหญ่ครับผมก็ความหนาความหนาแล้วความหนาของหยกที่ของกกของหยกของหินสีของพลอยมาประดับครับอาจารย์เคยเห็นคนแฝงพระสายวังไหมมีครับมีแต่ว่าครับส่วนน้อยนะครับเพราะว่าพอให้แล้วบางคนก็บอกเฮ้ยบ้ามันเก๊ครับผมคนก็ไม่กล้าแต่ก่อนนู้นเนี่ยแต่ปัดนี่นะตั้งอันนี้ต่อไปทุกคนอยากโชว์หมดอยากโชว์พระสายวังหมดใช่เพราะมันจริงๆมันเป็นพระแท้ครับผมตั้งแต่สมัยของสมเด็จโตยุ่นแรกเลยครับผมยุคแรกของท่านยุคแรกของท่านพระสายวังนี้น่าเก็บจริงๆถ้าคนมีกำลังเก็บน่าจะเก็บมากเพราะครับคนมีกำลังเก็บน่าเก็บมากเพราะตอนนี้เก็บนี่ต้องมีกำลังเพราะตอนนี้ราคาไม่แพงยังไม่แพงเท่าที่คิดครับผมมีกำลังเก็บเลยครับครับอันนี้เป็นคำแนะนำของอาจารย์สุรพลนะครับครับขออาจารย์นี้เก็บมาจากลังใหญ่หมดยังยังไงวะลังใหญ่ของที่แตกออกมาที่เขาสะสมไว้นะครับเยอะมากครับเยอะมากแต่ทีนี้ว่าต่อไปก็คงจะเอามาหมดครับผมเพราะว่าถ้ามันต่อไปอาจารย์จะเอามาทั้งหมดเลยครับทำไมถึงกล้าอ้าวก็คนอื่นเขาก็มีแล้วไงคนอื่นเขามีเยอะแล้วเราต้องมีอาจารย์ต้องไม่น้อยหน้าใครใช่ครับแล้วตัวคนครับจะจัดงานประกวดพระในเดือนมีนาครับเพราะเนื่องจากเอสซีคราวที่แล้วที่มาช้ามาไม่ช้าฮะแต่ว่ากรรมการตรวจช้าครับผมเพราะว่าเอาแต่พระแทงไงครับผมก็ต้องตรวจละเอียดไอ้ที่ไม่ใช่ก็คือก็เป็นก็เลยช้าประกวดไม่ทันประกวดไม่ทันนะครับเวลา4โมงเย็นยังต่อคิวอยู่กว่าจะคืนพระเสร็จเกือบ2ทุ่ม2ทุ่มเกือบ2ทุ่มนะครับผม2ทุ่มนี่นะครับเกือบ2ทุ่มกว่าจะคืนพระเสร็จนะครับครับครับอาจารย์อยากให้ข้อคิดกับคนเก็บพระสายวังให้มีกำลังใจเก็บเหมือนอาจารย์นิดนึงก็ทุกคนน่ะถ้าท่านมีกำลังน่าจะเก็บครับผมพระสายวังนี่นะครับแต่ก่อนที่ท่านจะเก็บเนี่ยดูท่านดูให้ดีซะก่อนว่าหยกมันแท้ไหมหยกหรือเลซินหรือแก้วท่านต้องซื้อในราคานั้นนะครับใช่ไม่ใช่เป็นแก้วเป็นเลซินเห็นเป็นสีเขียวๆอะไรเงี้ยซื้อเลยอันนั้นท่านซื้อผิดราคาใช่ถ้าแพงไปจริงๆแล้วเนี่ยถ้าประดับอย่างนี้แล้วเนี่ยครับผมเป็นแก้วก็ไหวไม่กี่ตังค์ใช่คืออาจารย์นี่เขาฝีมือเขาดีมากเขานี่นะครับของแช่นะครับผมฝีมือ
ช่างชาววังสมัยก่อนงานแต่ละอันที่เกือบจะเรียกว่ามีชิ้นเดียวงานแต่พระสายวังนี่งานแต่ละชิ้นมีหลายชิ้นไหมแอบจะมีชิ้นเดียวด้วยซ้ำไปเพราะว่าประดับไม่เคยเหมือนกันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันอย่างตะกรุดเนี่ยเห็นมีหลายชิ้นนะครับแต่ประดับไม่เหมือนกันครับอย่างอันนี้ลูกอมนี่ก็ประดับไม่เหมือนกันนี่นะครับแผ่นสมเด็จโตใหญ่ๆอย่างนี้ผมเจอมาหลายที่แต่ละที่ประดับสีไม่เหมือนกันครับเห็นแล้วไม่เหมือนกันครับบางคนที่เขาโชว์ผมเห็นแล้วไม่เหมือนหยกไม่เหมือนของผมทับเทียมไม่เหมือนของผมครับผมไม่เหมือนกันคือเสน่ห์ของพระสายวังนี่คือเหมือนจะเกือบจะมีชิ้นเดียวเพราะไม่เคยสลับสีกันประดับสลับสีกันครับอยู่ตรงนี้ถ้ามาเอามา2แผ่นเนี่ยไม่มีเหมือนกันแน่ใช่ๆเพราะการวางการวางอะไรไม่สามารถวางให้เหมือนกันได้ใช่ต่อให้ทั้งเจ๋งนะครับวางเม็ดพลอยสีไม่เท่ากันครับก็อาจารย์ขอบคุณคนมาส่งพระอาจารย์นิดนะครับขอบคุณครับท่านพี่น้องทั้งหลายที่มาส่งพระผมกราบขอบพระคุณอีกครั้งครับแค่นี้ครับสวัสดีครับ